HR ของตึกใครจะมาเข้าไปอยู่ในคุกนี้ก็ต้องผ่านการสัมภาษณ์ของ HR ของตึกนะเลข333เนี่ยพระเจ้าพยายามส่งซิกส่งเมสเซจบางอย่างถึงเราตาแกไม่ได้ถามพระเอกนะเป็นภาพพยนตร์ที่ถามทุกคนนั่นแหละเด็กคนนั้นรอดวะคุยกับคุณน่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวนะครับผมวันนี้เป็นโคตรสปอยที่ทุกคนรอคอยคือ The Platform เป็นไงเนี่ยไปดูมาแล้วเป็นไงมั่งหนังเรื่อง The Platform เนี่ยต้องยกเครดิตให้แฟนๆหนังมีแฟนๆหนังหลายท่านขอมาพอสมควรไปดูตัวอย่างแล้วเฮ้ยยะเต้มีกลิ่นของความแบบซิมโบลิกมีกลิ่นของความดีงามอยู่ไม่เหี้ยแน่นอนละลองไปดูผลปรากฏว่าไอ้เหี้ยชอบมากโอ้โหเป็นหนังอีกเรื่องนะที่เล่าซิมโบลิกเยอะมากแต่อร่อยมากไล่กันเลยดีกว่าเปิดเรื่องมาเนี่ยเขาเปิดให้เราเห็นครัวฮะภายในห้องครัวสุดหรูประหนึ่งว่าเป็นภัตตาคาร5ดาวไอ้ภัตตาคาร5ดาวเนี่ยถ้าเราดูไปเรื่อยๆอ่ะมันจะรู้ว่าผลิตอาหารตามความต้องการของคนในคุกอันนี้ขอพูดถึงภัตตาคารข้างบนนี้ก่อนเลยนะ1คือภัตตาคารเนี่ยเป็นภัตตาคารที่พิถีพิถันมากเป็นห้องครัวที่พิถีพิถันเส้นผมแม้แต่เส้นเดียวหล่นลงไปในอาหารนี่มันก็ไม่ได้พลาดไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวและอาหารทั้งหมดก็คือผลิตตามลิสที่คนในคุกต้องการหมายความว่าก่อนจะเข้ามาในคุกเนี่ยเขาจะถามว่าเอาอะไรมากับชอบกินอะไรไอชอบกินอะไรนี่แหละไอภัตตาคารนี่ก็จะทำลงไปแต่ประเด็นของคุกอันเนี้ยมันคือทำทีเดียวแล้วปล่อยลงมาเนื้อเรื่องให้เรารู้ว่าตึกเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ200แหละ200กว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาหารนะมึงไอเหี้ยบางคนก็ชอบกินเค้กบางคนชอบกินแบบข้าวผัดบางคนกินสปาเกตตี้มีโหเยอะอะแต่ลงไปปั๊บเชื่อไหมว่าอาหารนั้นอ่ะอยู่ได้ให้เลยไม่เกินชั้นที่50แต่อ่ะเราเซตอัพตัวห้องครัวข้างบนนี้แล้วนะว่าเป็นห้องครัวที่พิถีพิถันมากตีความก่อนเลยสำหรับผมนะไอห้องครัวอันเนี้ยมันเปรียบเหมือนสังคมอ่ะสังคมมนุษย์ที่แต่งตั้งผู้นำขึ้นมาทุกประเทศทุกสังคมจะต้องมีกฎหมายมีรัฐบาลอย่างที่ผมพูดในชื่อคลิปตอนความรู้สึกไปแล้วว่ากฎหมายคือขี้ที่บังคับใช้บังคับใช้จริงแต่บังคับใช้ใครคนที่มีอำนาจก็เหมือนจะมีอภิสิทธิ์อยู่เหนือกฎหมายในบางจุดบางส่วนไหมส่วนคนที่อยู่ชนชั้นล่างลงไปกลัวขี้กลัวกฎหมายเพราะไม่มีอภิสิทธิ์ไงใช่ไหมผมพูดถึงเรื่องรัฐบาลเรื่องกฎหมายตรงนี้ขึ้นมาทำไมลองมองง่ายๆมองแค่ประเทศไทยถ้าเราเปรียบเทียบห้องครัวเป็นรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยพยายามจัดสรรทุกอย่างที่คิดว่าประชาชนจะชอบที่คิดว่าประชาชนชอบมันถูกใจมันพอใจประชาชนที่สุดจากอะไรอ่ะจากการลิสต์ไงมึงชอบกินอะไรมึงก็บอกเขาไปแล้วนี่เขาก็ทำมาให้จะเอาอะไรอีกแต่คำถามคือสิ่งที่กูอยากกินอ่ะมันเหลือให้กูกินไหมล่ะถ้ามึงลงไปอยู่ชั้นที่ร้อยเนี่ยแล้วมึงเขียนว่าผมอยากกินกุ้งมังกรครับเสร็จห้องแรกไอ้เหี้ยกุ้งมังกรน่ะถูกป่ะใครจะเหลือมาให้มึงอยู่ชั้นที่100ไม่เสร็จห้องแรกก็เสร็จห้องที่2มีก่อนมึงตั้ง100ห้องอ่ะเขาจะไม่กินเลยกุ้งมังกรน่ะใช่ป่ะเห็นอะไรป่ะหนังเรื่องเนี้ยแม่งหยอดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาผมเลยชอบหนังเรื่องนี้มากอ่ะตอนนี้เราเซตอัพห้องครัวไปแล้วนะไล่เรื่องอย่างที่บอกครับ The Platform เนี่ยมันเป็นหนังที่เชิงปรัชญาเชิงสัญลักษณ์ที่มันมีเนื้อเรื่องอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะติดตามตัวพระเอกไปพระเอกชื่อโกเรงมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะผมอาจจะออกสำเนียงผิดแต่ประมาณโกเรงนี่แหละก่อนที่พระเอกจะมาอยู่ในคุกเนี่ยพ่อครัวเขาพูดในยะอย่างหนึ่งกับคนดูคนเราอ่ะมันจะมีอยู่3ประเภทคนที่อยู่ชั้นบนคนที่อยู่ชั้นล่างและคนที่ล่วงลงไปคนที่อยู่ชนชั้นบนชนชั้นล่างเรารู้อยู่แล้วหมายความว่าอะไรส่วนคนที่ล่วงลงไปคืออะไรในเรื่องเนี่ยมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่เขาให้เบาะแสเล็กๆประมาณว่ามันจะมีไอ้แก่ผมขอเรียกคำว่าไอ้แก่ซามูไรพลัสแล้วกันมันเป็นไอ้แก่ซามูไรพลัสอะมีคนเดียวในเรื่องนั่นแหละไอ้แก่ซามูไรพลัสคนเนี้ยมันบอกแล้วว่ามึงเห็นชนชั้นล่างใช่ไหมชนชั้นล่างไม่มีจะแดกแล้วชนชั้นบนเนี่ยมีแดกสบายแต่มึงคิดป่ะว่าชนชั้นบนเนี่ยมันสบายจนแม่งไม่ต้องคาดหวังอะไรชีวิตแม่งสบายไปหมด
สุดท้ายแล้วมันจะเพ้อเจ้อฟุ้งซ่านหลายๆคนก็กระโดดลงมาไม่ว่าเราอ่ะจะอยู่ชนชั้นไหนอ่ะมันจะดีมันจะหอมหวานมันจะเลวร้ายมันจะเหี้ยอะไรก็ตามแหละสุดท้ายคนที่อยู่ทุกชั้นน่ะมันคือมนุษย์เหมือนกันสิ่งที่มนุษย์มีโดยธรรมชาติคือการเอาชนะกันการแข่งแย่งกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันก็แบ่งคนเป็น3ประเภทคือคนที่อยู่ได้ก็คือเป็นคนชนชั้นบนและชนชั้นล่างส่วนใครที่ยอมรับแม่งไม่ได้ก็เป็นคนที่ล่วงลงมาไอ้เหี้ยมันดูเศร้านะแต่มันคือความเป็นจริงอ่ะเข้าเรื่องได้จริงๆสักทีคือพระเอกตื่นมาในชั้น48 1ชั้นจะมีคนอยู่2คนคนที่มาเป็นแม่จะใช้คำว่าคู่นอนแม่งก็แบบไอ้เหี้ยเอาเป็นว่าคนที่อยู่ร่วมห้องคนแรกกับพระเอกคือคุณตาซามูไรพลัสคุณตาซามูไรพลัสเนี่ยอยู่มาก่อนพระเอกมาถึงปั๊บก็งงงวยตัวละครไอ้แก่เนี่ยขอพูดเรื่องนึงก่อนเลยคือความหลังมันมีช่วงนึงที่พระเอกถามไอ้แก่ว่าคุณเข้าคุกนี้มาได้ยังไงไอ้แก่มันเล่าให้ฟังว่ามันน่ะก็ใช้ชีวิตปกตินี่แหละวันนึงมันมีคนมาขายมีดอันแรกเนี่ยมีคนมาโฆษณาว่าเนี่ยซามูไรแม็กตัดได้ทุกอย่างไม่มีวันทื่อใช้เหล็กน้ำพีละมั้งไอ้เหี้ยเหล็กคมมากคนแก่ไงเชื่อในระบบสังเกตไหมว่าไอ้แก่คนเนี้ยนะครับอาจจะดูเหยียดในบางคำพูดบ้างนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่หนังเขาต้องการจะสื่อคือคนแก่ในเรื่องเนี่ยเป็นคนแก่ประเภทที่เชื่อคนง่ายอ่ะไปอยู่ที่ไหนก็เป็นสิ่งนั้นน่ะเหมือนน้ำที่ไหลไปอยู่ที่ไหนก็กลายเป็นที่นั้นไปเลยคนแก่เนี่ยถูกหลอกซื้อซามูไรแม็กซ์มาก็ซื้อมาไอ้เหี้ยซามูไรแม็กซ์โอ้โหภูมิใจไอ้เหี้ยได้มีดที่คมมากสักพักโฆษณาในทีวีขึ้นเป็นซามูไรพลัสคมกว่าคม คือก็รู้ว่าตัวเองถูกหลอกใช่ไหมก็โมโหทำไงอ่ะทุบทีวีทุบแล้วโยนทีวีออกนอกหน้าต่างเกิดอะไรขึ้นไปทับคนตายนอกหน้าต่างก็เลยได้มานั่งอยู่ในเนี้ยแต่ที่แน่ๆซามูไรพลัสกูซื้อมาเฮีย ก็คือสิ่งที่กำลังจะบอกเนี่ยคือเขาแฝงคอมเมดี้อ่ะนะเขาแฝงคอมเมดี้เพื่อให้ย่อยง่ายแต่สิ่งที่เขาจะเล่าคือไอ้ตาแก่คนเนี้ยเป็นตัวละครที่ไหลไปตามกระแสเปรียบเสมือนตัวเองเป็นน้ำใสๆเหมือนจะดูดีนะแต่เทลงไปตรงไหนก็ไหลตามกระแสเข้าไปเรื่อยๆไปเจอซามูไรแม็กเชื่อเขาก็ซื้อมาเห็นข่าวอ่ะซามูไรพลัสรู้แล้วว่าถูกหลอกก็ยังซื้อมาอยู่ในคุกมึงเห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ดีแต่ก็ใช้ชีวิตตามๆไปทำไมอ่ะกูแค่มาอยู่แล้วกูไม่คิดอยากจะอยู่ตลอดไปนี่มึงอยากอยู่ตลอดไปเหรอมึงอยากปฏิวัติอ่ะมึงจะอยู่ตลอดไปเหรอกูไม่นะกูอยู่ที่นี่แค่สักช่วงนึงเท่านั้นเองอ่ะช่วงนึงของมึงปีงแล้วนะแต่กูจะไม่อยู่ตลอดไปพั่มเพ้อพูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยแต่สุดท้ายคนแก่ในเรื่องเนี่ยก็เป็นคนแก่อีกคนที่ไหลตามกระแสไปเรื่อยอ่ะเขาเหี้ยก็เหี้ยด้วยเขาดีก็ดีด้วยไปอยู่ชั้นที่ต้องกินเนื้อคนก็กินกับเขาด้วยไปอยู่ชั้นที่ต้องแดกโดยไม่แบ่งใครก็แดกโดยไม่แบ่งใครกับเขาด้วยไอ้แก่มันถึงพูดไงมันจะมีคำหนึ่งที่มันบอกว่าถ้าเลือกได้นะมันขออยู่ชั้นกลางๆแต่เลือกไม่ได้ไงไอ้เหี้ยเลือกได้เหรอพอลมแก๊สปั๊บไอ้การลมแก๊สตรงนั้นน่ะมันก็เหมือนชีวิตคนเราที่เลือกไม่ได้มันเลือกเกิดไม่ได้หนังเรื่องนี้จึงใช้การแรนดอมชั้นไงเปลี่ยนไปทุกเดือนเพราะชีวิตพวกมึงก็คือเปลี่ยนไปทุกวันทุกเดือนมึงรู้ไหมล่ะอนาคตมึงจะเป็นไงแล้วมึงรู้อดีตอ่ะมึงเปลี่ยนอดีตได้ปะล่ะไม่ได้เนี่ยผมถึงบอกว่า The Platform เนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่จริงๆมันเล่าเรื่องมนุษย์มันก็วนอยู่เรื่องมนุษย์นั่นแหละแต่พอพูดถึงมนุษย์ปั๊บมันกว้างกว่านั้นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมก็ต้องมีกฎหมายมีการจัดตั้งรัฐบาลมีการจัดตั้งกฎหมายขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องมนุษย์ทั้งนั้นน่ะพอสุดท้ายแล้วทุกอย่างเนี่ยมันคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาพระเอกมาครั้งแรกเนี่ยคนดีอย่าลืมพระเอกเอาหนังสืออะไรมาผมจำได้แค่ว่าเป็นหนังสือนิยายอัศวินอะไรสักอย่างนี่แหละผมรู้แค่นิดเดียวนะว่าไอ้หนังสือเล่มนั้นน่ะมันเป็นหนังสือพูดว่านิทานปรัมปราแล้วกันพูดถึงอัศวินคนนึงเป็นคนดีมากแต่สุดท้ายแล้วต้องเสียตัวตนไปเพราะอะไรบางอย่างอันนี้ผมไม่ได้รู้เรื่องนิยายนะผมรู้แค่นี้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รู้มากกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์ข้างล่างนะพระเอกเนี่ยถือนิยายมาเหมือนตัวเขาไหมเหมือนเลยนะคือพระเอกเนี่ยเป็นคนที่ตอนแรกเนี่ยถือกฎมากพยายามจะช่วยคนนั้นคนนี้พยายามบอกให้คนข้างล่างเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้มึงเหลืออาหารให้คนข้างล่างบ้างสิคนข้างล่างแม่ง
ก็บอกว่ามึงบ้าปะเนี่ยกูเคยอยู่ชั้นที่ร้อยกว่าไม่เหลือส้นตีนเลยให้กูเลยแล้วกูจะต้องช่วยมันทำไมอ่ะวันนี้กูมีโอกาสเนี่ยถามจริงโกเลงนี่สมมติกูอยู่ชั้นล่างนะถามจริงโกเลงมึงถูกหวยอ่ะมึงจะบริจาคหมดป่ะใช่ดิเหลือเหี้ยอะไรอ่ะกูถูกนี่ไม่ใช่พวกมึงถูกซะหน่อยใช่ไหมภาษีทุกคนก็จริงอ่ะแต่กูถูกอ่ะทำไมอ่ะตอนที่ไอ้เหี้ยนั่นถูกไม่เห็นจะมาแบ่งกูเลยแล้วกูถูกกูต้องแบ่งเหรอบ้าเลอะเทอะโกเลงก็ถูกปฏิเสธไปสิ่งที่โกเลงเป็นณตอนนั้นเนี่ยเหมือนเป็นอัศวินสีขาวที่อยู่ในหนังสืออ่ะแล้วอีกอย่างนึงคือไอ้หนังสือเนี่ยสะท้อนด้วยว่าสะท้อนพระเอกเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรผู้ทรงปัญญามีความคิดความอ่านมีความรู้คงแก่เรียนแต่สุดท้ายพระเอกตอนหลังแม่งก็แดกหนอนแดกเนื้อคนเหมือนกันน่ะถูกป่ะเพราะด้วยสังคมที่เขาไปอยู่มันบังคับให้เขาเป็นอย่างนั้นสุดท้ายพระเอกกับไอ้ตะแก่ซามูไรพลัสเนี่ยพยายามทำความรู้จักกันก็เริ่มสนิทเริ่มเข้ากันได้มีฉากอาบน้ำดูดีกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กด้วยไอ้เหี้ยหนังเรื่องนี้พูดเลยตัวผู้กับอ่ะเขาพยายามให้หนังเขาอ่ะบริโภคง่ายสำหรับผมบริโภคง่ายคือมันสนุกมันมีตัวอะไรที่บันเทิงมันมีความบันเทิงมันมีอะไรอย่างเงี้ยแม่งแก้ผ้าอาบน้ำกันกุ๊กกิ๊กดุ๊กกิ๊กดุ๊กกิ๊กดุ๊กกิ๊กนะถ้าเป็นยาก็คือเป็นยาที่มีกลิ่นสตรอเบอรี่หยดลงไปมึงกินง่ายพอเริ่มสนิทกันปั๊บเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่กำลังจะเปลี่ยนห้องแล้วกำลังจะเปลี่ยนห้องแล้วไอ้ตาแก่บอกว่าเฮ้ยเอาจริงนะโกเลงฉันว่าฉันเริ่มชอบนายว่ะพอฉันเริ่มชอบนายเนี่ยมีสิ่งนึงเลยที่ฉันไม่อยากให้มันเกิดขึ้นคือเราไปตื่นในชั้นที่ต่ำมากๆขอหวังอย่าเป็นอย่างนั้นเลยเพราะอะไรทำไมมันถึงพูดแบบนี้ผมข้ามมาคือก่อนหน้าเนี้ยที่พระเอกมาถึงที่พระเอกเห็นถาดอาหารเนี่ยตอนนั้นชั้น48ถาดอาหารมันก็แบบแม่งของเหลือแต่สำหรับไอ้แก่นี่คือแบบแดกได้ก็แดกไปเถอะเดี๋ยวมึงก็ชินพระเอกไม่แดกหยิบแอปเปิลมองหานะเจอแอปเปิลลูกนึงสีเหลืองอ๋อยเลยสภาพยังดีไม่มีใครแตะพระเอกหยิบไว้กะว่าจะเอาไว้กินสักพักถาดอาหารแม่งเลื่อนลงไปชั้นต่อไปกินไงไอ้ตะแก่แม่งก็เราก็จะเห็นเลยว่าแม่งกินไก่แม่งเคี้ยวกระดูกไก่แล้วก็พุ้ยกระดูกลงไปข้างล่างแล้วโยนเศษกระดูกลงไปด้วยอะไรเงี้ยเรื่องชนชั้นไงเหยียดหยามกันเหยียดหยามคนชนชั้นล่างอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากตรงเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เซตอัพเราคนดูว่าคุกเนี้ยมันมีอีกหนึ่งอย่างคือห้ามเก็บอาหารไว้กินเพราะถ้าเก็บอาหารไว้กินอุณหภูมิจะเปลี่ยนไปไม่ร้อนจัดจนไฟไหม้ไปเลยก็หนาวจัดจนแข็งตายไปเลยพระเอกหยิบแอปเปิลไว้ในมือเริ่มร้อนโอ้ยร้อนรุ่มเหมือนมีใครเสกข้าวสารใส่โอ้ยร้อนรุ่มร้อนรุ่มร้อนรุ่มใช้ร้อนรุ่มไม่ได้เฮียร้อนรุ่มคือเงียบใช่ไหมคือมันร้อนอะร้อน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 สักพักรู้ว่าแอปเปิลพอโยนแอปเปิลลงไปหายอ่ะนี่คือคุกนะนี่คือสิ่งที่คุกเป็นนะณตอนนี้เนี่ยเรามาถึงวันสุดท้ายของเดือนแล้วที่มันจะล้มแก๊สจะเปลี่ยนห้องแล้วแต่ในช่วงระหว่างนั้นตัวละครหนึ่งตัวที่จะต้องเข้ามาอยู่ในเรื่องเป็นตัวละครสำคัญเหมือนกันคือตัวละครมิฮารุเชื่อไหมตอนได้ยินชื่อตัวละครเนี่ยผมโคตรสงสัยเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สัญชาติสเปนแต่มีตัวละครญี่ปุ่นชื่อญี่ปุ่นเลยแล้วในเรื่องนางไม่พูดสักคำเดียวเนี่ยผมสงสัยมากคือที่ผมจั่วขึ้นมาคือเผื่อใครสงสัยอะนะก็จะได้ไปต่อยอดหาข้อมูลได้เพราะว่าจุดเนี้ยผมมองว่ารู้หรือไม่รู้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่คนสเปนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะมีจุดที่สัมผัสเรากับแมสเซจเนี่ยมันยากหน่อยอีกอย่างนึงพอพูดถึงเรื่องนี้คือตัวละครทุกตัวมีการแบ่งแยกเชื้อชาติและช่วงวัยกันอย่างชัดเจนตัวละครไอ้ตาแก่ซามูไรพลัสเป็นตัวแทนของคนยุคเก่าพระเอกเป็นตัวแทนของคนยุคใหม่แล้วก็มีคนเอเชียคนผิวดำแล้วเดี๋ยวมันจะมีไอ้พูดไอ้คนที่สัมภาษณ์อะ HR ลงมาอยู่ในคุกด้วยคือคนที่ยอมถวายหัวถวายตัวให้กฎหมายให้สังคมให้รัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยมิฮารุเนี่ยลงมาปั๊บไอ้ตาแก่ซามูไรพุสเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาลงมากับลูกแต่ที่นางลงอย่างเงี้ยนางลงมาทุกเดือนแหละลงมาหาลูกหายไงนางก็ลงมาอย่างงี้ทุกวันเฮ้ยนายจะเก็บเอาไว้แบบตะแอหรือเปล่าไอ้แก่มันก็แซวไงว่าเฮ้ยเนี่ยผู้หญิงมาแล้วเนี่ยมันจัดซะหน่อยป่ะล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่พระเอกเป็นคนดีกว่านั้นนะครับก็อ่ะสุดท้ายแล้วตัวมิฮารุเนี่ยก็ลงไปแต่มันไม่ดีขนาดนั้น
พอลงไปปั๊บปื๊ดหยุดที่ชั้นต่อไปพระเอกชะโงกหน้าดูไอ้เหี้ยผู้ชายที่อยู่ชั้นล่างอ่ะพยายามจะลากมิฮารุไปข่มขืนพระเอกก็พยายามตะโกนช่วยอ้อนแยมตะโกนหยุดนะมึงหยุดนะสักพักสิ้นเสียงวัยรุ่นเพราะมิฮารุฆ่าไอ้สองคนนั้นตายเรียบร้อยพร้อมกับลงไปอย่างสวัสดิภาพลงไปด้วยดีหลังจากที่เราส่งตัวละครมิฮารุไปแล้วนะกลับมาวันสุดท้ายของเดือนที่จะต้องลมแก๊สแล้วเปลี่ยนชั้นพอสักพักตกกลางคืนห้องจะกลายเป็นสีแดงนะเขาก็จะลมแก๊สพอลมแก๊สปั๊บตื่นมาตอนเช้าเนี่ยก็จะมาอยู่ชั้นหนึ่งชั้นต่อไปของทั้งคู่นะคือชั้นที่171พระเอกตื่นมาถูกมัดไอ้เหี้ยตกใจว่าตัวเองถูกมัดสิ่งที่พระเอกคิดก็คือสวยแล้วไอ้เหี้ยสวยแล้วอ่ะไอ้แก่แม่งก็ถือสมุไรพลัสแกว่งไปแกว่งมาแล้วแบบเรียกพระเอกว่าเป็นหอยทากของชั้นเอ๊ะไอ้หอยทากอันเนี้ยมันเป็นเมนูเหมือนคล้ายๆเมนูออเดอร์ฟของทางฝรั่งเศสเขาอะนะชื่อเอสคาโก้ไอเมนูเอสคาโก้เนี่ยเป็นเมนูที่ฝรั่งเศสอะเขาจะเอาหอยทากนะไปอบกับเนยแต่ก่อนจะเอาไปทำอาหารเนี่ยเขาเอาหอยทากเหมือนไปอดอาหาร1อาทิตย์เพื่อให้ตัวหอยทากมันขับของเสียออกมาขับของเสียออกมาให้หมดจะได้เอาไปทำอาหารไงแล้วเนี่ยในเรื่องสังเกตป่าวว่าไอ้แก่ไม่ทำอะไรพระเอกเลย7วันแหละโดยประมาณน่ะก็คือไทม์ไลน์เหมือนทำเมนูเอสคาโก้นั่นแหละตาแก่เนี่ยเห็นพระเอกเป็นหอยทากแล้วกำลังจะปรุงเมนูเอสคาโก้ไอ้เหี้ยแม่งทนไม่ไหวละ7วันแล้วกูทนมานานแล้วหอยทากตัวนี้มันขับของเสียออกมาหมดแล้วใช่ไหมทำเมนูทำแดกคราวเนี้ยในจังหวะที่ไอ้แก่เนี่ยกำลังจะหลดสมุไรพลัสเพื่อเฉือนเนื้อโกเรงจื๊ดได้เนื้อมาแผ่นนึงถาดอาหารแม่งล่วงลงมาพอดีพร้อมกับมิฮารุไอ้แก่เนี่ยกำลังจะแดกเนื้อมิฮารุแม่งฟาดบงแล้วก็ช่วยพระเอกเอาไว้ไอ้ตาแก่แม่งตายไปแล้วนะถูกมีดเฉือนคอเอื้อตายกองอยู่ตรงนั้นหลังจากนั้นมิฮารุก็ใช้ชีวิตอยู่กับโกเรงอยู่ระยะสั้นๆมิฮารุเฉือนเนื้อไอ้แก่กินสบายใจเอ๊ะมิฮารุกำลังจะเอาเนื้อมาให้พระเอกกินด้วยพระเอกไม่กินอีแบบเนื้อมนุษย์กินไม่ได้ไอตัวมิฮารุก็ช่างมึงแหละเอาเป็นว่าเรื่องของมึงแล้วกันแม่งก็ลงไปต่อพระเอกก็ใช้ชีวิตอยู่กับศพไอแก่นั่นน่ะไปเรื่อยๆไม่ยอมกินไม่ยอมจะเห็นด้วยว่าแม่งฉีกกระดาษออกมากินไม่ยอมคือแม่งไม่ยอมกินศพไอแก่กูไม่ยอมกูมึงกินเนื้อมนุษย์ได้ไอ้เหี้ยมันไม่ใช่พยายามกินน้ำกินหนังสือก็แล้วแม่งโอ้ยขั้นเนื้อขั้นตัวโอ้หิวก็หิวจนวันท้ายๆของเดือนเลยใกล้วันที่จะต้องเปลี่ยนชั้นและทนไม่ไหวไอ้เหี้ย1เดือนเต็มอ่ะเพราะฉะนั้นพระเอกก็กินแต่สภาพศพของไอ้แก่สมุไรพลัสอ่ะหนอนชัยแล้วนะหนอนแม่งขึ้นแล้วกระดึ๊บแล้วศพเน่าแล้วเอาง่ายๆพระเอกก็ใช้มือจ้วงติดทั้งเนื้อทั้งหนอนขึ้นมาหยิบปั๊บแล้วกินงำ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 สิ่งที่ตลกต่อมาก็คือพอพระเอกกินเนื้อไอ้แก่ปั๊บรวมร่างเนี่ยไอ้แก่ก็เข้ามาอยู่ในความคิดพระเอกพระเอกเห็นภาพหลอนเลยเนี่ยสุดท้ายนายก็กินฉันไม่ต้องพยายามหนีเลยนะเพราะตอนเนี้ยฉันอยู่ในตัวนายขี้ก็ไม่ออกหรอกตอนเนี้ยขี้แล้วกูก็ยังอยู่คุณลองนึกภาพว่าถูกขังอยู่ในห้องสี่เหลี่ยม1เดือนแล้วไม่ใช่1เดือนด้วยนี่เหมือนเป็นเดือนที่2แล้วด้วย2เดือนเต็มๆที่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วเดือนที่2เนี่ยอดอาหารมันเกือบ1เดือนเต็มอ่ะหลอนคุยกับคนตายสภาวะจิตของพระเอกก็คือเกิดการเขาเรียกถกเถียงกันภายในสมองตัวเองอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะเวลาจะตัดสินใจทำอะไรอ่ะมันจะมีตัวละครที่ตายไปต่อหน้าพระเอกอ่ะมาคุยกับพระเอกเหมือนประมาณว่าเฮ้ยทำอย่างนั้นสิไม่ทำอย่างนั้นสิซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือความคิดคนเราที่ตีอยู่ในหัวคุณเคยเป็นไหมแบบบางทีจะตัดสินใจทำอะไรอ่ะแล้วคุณลังเลอ่ะซื้อดีป่าวะกระเป๋าวันนี้มันจะมีอีกคนมากระซิบคุณแบบซื้อไปเถอะไอสัตว์ถ้าไม่ซื้อหายากแล้วนะแต่มันก็จะมีอีกคนนึงมากระซิบข้างหูคุณอีกข้างนึงเฮ้ยยากขนาดไหนมันก็หาได้มึงเชื่อกูดิแค่มึงมีตังค์อ่ะมันก็หาได้หมดแหละนี่แหละคือสภาวะของพระเอกหลังอย่างนี้แต่มันคูณนะคูณไปอีกระหว่างเนี้ยพระเอกแม่งก็กินเนื้อไปแล้วใช่ไหมแต่รอเปลี่ยนชั้นมันยังไม่ใช่วันที่เปลี่ยนชั้นนี่ก็เริ่มเห็นภาพหลอนตรงเนี้ยเริ่มเพ้อเจ้อเริ่มอะไรมันจะมีอยู่วันนึงด้วยที่แม่งเพ้อนะเพ้อจนแบบหลับแล้วฝันถึงมิฮารุไอ้เหี้ยพระเอกอยู่มา2เดือนแล้วผู้ชายวัยกัดมันถูกขังในห้องสี่เหลี่ยม2เดือนข้าวก็แดกน้อยไอ้เหี้ยไม่ได้มีอะไรแดกดีๆแดกศพเน่าอ่ะหลอนว่าแม่งมีอะไรกับมิฮารุหญิงสาว ที่ลงมากระถานอาหารโอ้โห
เอ๊ะในฝันก็โอ้โหเมามันละอ่ะพอหลังจากเหตุการณ์นั้นวันสุดท้ายเหมือนเดิมพระเอกนอนหลับห้องเป็นสีแดงถูกลมแก๊สตื่นมาใหม่อีกวันวันใหม่ของเดือนก็คือชั้นใหม่ชั้นต่อไปที่พระเอกได้มาอยู่คือชั้น33ภายในชั้น33เนี่ยพระเอกได้คู่นอนใหม่พูดว่าคู่นอนนี่เหี้ยล่อแหลมชิบหายเลยเอาไว้ว่าเพื่อนร่วมห้องใหม่เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ JHR แอะตื่นขึ้นมาชั้น33เจอ JHR เราเห็นหน้าพระเอกแล้วพระเอกก็จะหน้าคุ้นๆนะแต่ก็ยังไม่ตังหิดอะไรล่ะคุยไปสักพักก็โอ้บ้าเร็วเฮ้ยคุณคือคนที่สัมภาษณ์งานผมนี่ว่าเนี่ยแล้วทุกคนที่ลงมาอยู่ในคุกเนี่ยจะเลือกมาได้หนึ่งอย่างพระเอกเลือกหนังสือไอ้หนังสืออัศวินนั่นแหละแล้วก็ไอ้ตาแก่เลือกมีดซามูไรพลัสมาแล้ว HR เนี่ย JHR เนี่ยเลือกเอาหมามาด้วยมากับหมามากับหมานึกภาพหมาไส้กรอกขาสั้นๆนะตัวยาวๆประมาณนั้นนะแม่งอุ้มมาด้วยน่ารักเลยไอ้ JHR เนี่ยเขาเป็นคนที่แม่งเชื่อในกฎมากคุกเนี่ยมีกฎที่ดีมากๆอยู่แล้วพวกคุณน่ะต้องพยายามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไอ้เจนี่เลยพยายามพูดให้คนข้างล่างอ่ะแบ่งอาหารตอนนี้พระเอกกินเหมือนไอ้แก่ละเริ่มซึมเข้ากับสถานที่นั้นแหละแต่เจนี่เพิ่งมานี่สิ่งที่มันทำคือมันสลับวันกินกับหมาสมมติไอ้เจ๊ HR กินวันจันทร์วันอังคารหมากินวันพุธเจ๊กินพฤหัสหมากินนี่สลับกันสลับกันแล้วเจ๊จะเอาถ้วย2อันจาน2อันจานกระเบื้องตั้งไว้แล้วจัดสำรับสำหรับชั้นล่างแล้วพูดให้ชั้นล่างอ่ะกินแค่เฉพาะที่เจ๊เนี่ยทำแล้วให้ไอ้คนข้างล่างอ่ะจัดให้คนชั้นต่อไปแล้วให้ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะเจ๊บอกว่าข้างบนน่ะเขาจัดสำรับมาพอสำหรับทุกชั้นเจ๊เชื่ออย่างนั้น200กว่าชั้นเนี่ยมันพอเลยให้ทุกคนทำแบบนี้ใครจะฟังเอาจริงสมมุติยกตัวอย่างถูกหวยอ่ะง่ายๆแฮะหวยมาจากภาษีพวกเราทุกคนใช่ไหมล่ะคุณลองนึกภาพว่าถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันแทงหวยกันทุกคนเลยถูกกันทุกงวดอ่ะแต่คนที่ถูกต้องแบ่งให้ทุกคนในประเทศเท่าๆกันร่วมกันแทงถูกแล้วแบ่งแทงถูกแล้วแบ่งเท่ากับว่าพวกเราจะได้ OT เป็นหวยได้ภาษีกลับมาถามว่ามันทำได้ปะล่ะเพ้อเจ้อใช่ไหมเนี่ยสภาวะเดียวกันกับที่สิ่งที่เจ๊กำลังทำเลยเพ้อเจ้อไม่มีใครทำหรอกไอ้เจ๊นี่พยายามวันที่1ก็แล้ววันที่2ก็แล้ววันที่3ก็แล้ววันที่4ก็แล้วไอ้เหี้ยไม่มีเหี้ยอะไรดีขึ้น15วันเจ๊พยายามอยู่นั่นน่ะ15วันครึ่งเดือนน่ะนานด้วยครึ่งเดือนน่ะไอ้เหี้ยเนี่ยกูเลี้ยงปลาท้องยังไม่คลอดเลยนะครึ่งเดือนเนี่ยบะแล้วนานเกินไปพระเอกเห็นอยู่ตลอดเวลาไม่ทนไม่ไหวไอ้เจชอากับพระเอกเนี่ยเหมือนกันอยู่จุดนึงคือเริ่มขึ้นมาปั๊บเป็นคนดีพระเอกเห็นตัวเองสุดท้ายอดรนทนไม่ไหวลุกขึ้นลุกพรวดเลยนะแล้วตะโกนใส่คนข้างล่างว่าพวกมึงอะฟังไอ้เจนี่หน่อยถึงเจนี่น่าจะเฮี้ยตัวละครไม่ได้พูดหรอกกูพูดเองอะถึงเจ้นี่น่าจะเฮี้ยนะแต่มึงฟังเขาหน่อยดิไอ้เฮี้ยเอางี้นะพวกมึงไม่สนใจใช่ไหมเจ้เขาสั่งแล้วพวกมึงไม่ทำใช่ไหมถ้าพวกมึงยังไม่ทำนะกูจะขี้ใส่อาหารทั้งหมดแล้วพวกมึงต้องแดกขี้กูไปทุกวัน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 ถ้าพวกมึงไม่ทำลองดูแล้วพระเอกแม่งก็ลุกไปนั่งไอ้คนข้างล่างเหวอดิคือภาพหนังมันไม่ได้เห็นนะแต่ถ้าตัดทิ้งอะหมายถึงทิ้งเฟรมเอาไว้ให้เราเห็นนะแม่งคงจะคุยกันนะแบบเฮ้ยมึงหน้าตามันเอาจริงว่ะกูว่าทำอย่างมันว่าเหอะแดกขี้นะมึงกูไม่เอาคนนึงละอย่างน้อยๆ อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่พระเอกทำเนี่ยเป็นผลสำเร็จเว้ยหนังเขาไม่ได้เห็นก็จริงแหละแต่เราจะรู้สึกได้ผ่านตัว JHR JHR รู้สึกเบาใจขึ้นนั่นหมายถึงคนชั้นล่างทำตามแล้วแต่ผมเชื่อว่าทำได้ไม่นานหรอกเพราะสิ่งที่พระเอกทำเนี่ยมันคือกฎหมายที่บังคับใช้กฎหมายที่บังคับใช้อย่างรุนแรงแบบนี้มันได้ผลไหมได้ผลพูดกันตามตรงนะมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความเห็นแก่ตัวเท่าแต่ว่ามันมากน้อยเท่านั้นเองเวลาเกิดอะไรที่ร้ายแรงหรือเวลาต้องช่วยเหลือใครก่อนเนี่ยเราก็เลือกที่จะช่วยตัวเองหรือคนในครอบครัวเราก่อนมีไหมใครที่เลือกที่จะช่วยเหลือคนแปลกหน้าก่อนที่จะช่วยเหลือตัวเองผมเชื่อว่ามันมีแต่มันถึง 10% มั้ยใน 100% ของโลกใบนี้มันอาจจะดูเศร้านะแต่ไอ้เหี้ยมันคือความจริงเนี่ยมันคือสิ่งที่หนังเรื่องนี้สะท้อนออกมาด้วยเพราะฉะนั้น
ขี้ของพระเอกสำเร็จเหมือนกฎหมายที่บังคับใช้ในช่วงนึงมันจะมีอยู่ช่วงนึงด้วยที่ไอตัว JHR เนี่ยเหมือนกับว่าไม่ค่อยพอใจแล้วพูดตัดพ้อว่าแล้วยังไงได้ผลก็จริงแต่เราต้องแบบใช้ขี้ข่มขู่กันอย่างนี้เหรอเราต้องอยู่ภายใต้ขี้อย่างนี้เหรอพระเอกไม่ได้พูดอะไรนอกจากคำว่าก็เห็นอยู่ไอคำว่าก็เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นคำติดปากของไอตาแก่ซามูไรพลัสในวันแรกๆอ่ะพระเอกอ่ะยังรู้สึกเป็นตัวเองอยู่ยังไม่ได้เป็นตาแก่แต่พอมันอยู่ไปเรื่อยๆพระเอกเริ่มกลายเป็นไอแก่ซะเองถ้าเรามองให้ลึกไปอีกอ่ะวันแรกที่ไอตาแก่มาก็ไม่ต่างอะไรจากพระเอกก็เป็นไปได้หนังมันไม่ได้ขยี้ลงไปแต่มันเป็นคำถามที่เราถ้าเราคิดต่อยอดมันก็คิดไปได้อ่ะหลังจากที่เราบังคับใช้กฎขี้ไม่ใช่กฎหมายแต่เป็นกฎขี้กันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็อ่ะใช้วิปกติถาดอาหารลงมาทุกวันแหละแต่คราวนี้มีฮารุแม่งลงมาด้วยแต่ลงมาในสภาพที่ยึดเคสสะบักสะบอมแล้วตัว JHR กับพระเอกโกเลงเนี่ยก็ช่วยหามไปบนเตียงแล้วช่วยประคบประหงมหน้าดูแลรักษาอย่างดีจนมิรุหายดีวันต่อมามีฮารุเป็นคนที่แดกไม่รอถาดแอะหิวก็แดกทำไมอ่ะมันต้องรอถาดรอเถิดอะไรไม่จำเป็นไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลนี่กูหาแดกเองแดกหมาซะกลางคืนด้วยถ้าจะไม่ผิดนะมีฮารุตื่นขึ้นมาวุบสบตากับหมาแล้วหมาไส้กรอกพอดีเลยเชี่ยรสชาติมึงต้องไส้กรอกแน่ๆมีฮารุฆ่าหมาแดกหมาซะไอ้เจสอาร์แม่งโกรธมากโกรธเกลี้ยวมึงแดกหมากูได้ไงแดกมึงแดกหมากูได้ไม่ได้ไม่ได้มาบ้าสถานการณ์นี้จบลงโดยที่มีฮารุแม่งจากไปลงไปชั้นต่อไปปล่อยให้ตาเอชอาร์เสียใจกับหมาตัวเองอะไรนะลาฟเลสลาฟเลสที่2ไม่รู้ลาฟเลสที่1เป็นไงนะเจสอาร์แม่งเริ่มมีความแบบแฉความจริงใช้คำว่าแฉความจริงใช้คำนี้ก่อน JSR บอกว่าตัวมิฮารุเนี่ยไม่ได้มีลูกจริงๆนางเล่นละครเล่นละครตบตาอย่าไปเชื่อนางเป็นคนเลวฆ่าคนในชั้นเนี่ยแดกก็มีเอ๊ะมึงก็เห็นแล้วนี่แดกเนื้อคนฆ่าคนอุ้ยโดนผู้ชายแม่งจับขึง2คนทำเลยนางไม่ได้นะเห็นปะล่ะหลังจากที่แฉมาแล้วนะไม่พอแม่งสูญเสียไงเพ้อเจ้อเลยคราวนี้แม่งแบบฉันนี่อยู่ภายใต้องค์กรนี้อยู่ภายใต้กฎหมายนี้ฉันเชื่อมาตลอดว่าเนี่ยในคุกเนี่ยมีการจัดการที่ดีมากไอตัวเจ้นี่บอกอีกอย่างนึงด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุกเนี่ยเขาจำกัดอายุเขาห้ามเด็กลงมาพระเอกตอนแรกเหมือนจะไม่เชื่อแต่ไอเจสอาร์เนี่ยแม่งแข็งขันมากประมาณว่าเขาเข้มงวดมากเด็กห้ามลงมาแหมจำอันนี้ไว้นะจำอันนี้ไว้เด็กห้ามลงมาแล้วไอ้เจ้แม่งก็พูดเลยแม่งตัดพ้อเลยเฮียฉันอยู่ภายใต้กฎนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ฉันทำมันไม่ได้ผลเธอเห็นไหมฉันเป็นมะเร็งฉันใกล้จะตายอีกไม่กี่เดือนด้วยฉันจึงลงมาไงลงมาเพื่อจะเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันถูกต้องที่สุดแต่สุดท้ายมันก็ต้องอยู่ภายใต้กฎขี้กันเนี่ยเสียใจเฮิร์ตเลยเฮิร์ตจนวันสุดท้ายของเดือนเหมือนเดิมวันสุดท้ายของเดือนคือมืดลงไฟสีแดงลมควันตื่นในชั้นใหม่ชั้นที่202เฮ้ยเกือบสุดพูดเลยต่ำกว่านี้ก็นรกแล้วอ่ะไม่มีเหี้ยอะไรนอกจากห้องสี่เหลี่ยมมันว่างเปล่าและที่สำคัญไอ้ JHR ที่เพ้อเจ้อหลังจากหมาตายก็เพ้อเจ้อกันไปอ่ะผูกคอตายเว้ยเจมันอยู่มาก็นานแล้วอ่ะก็เห็นอยู่ว่าแม่งไอ้คนในชั้นเนี่ยเป็นอย่างไรคือแม่งแบบสุดท้ายกดหรือความตั้งใจกูมันไม่ได้ผลอยู่แล้วแล้วพอมาอยู่ชั้น202โอ้โหไม่ต้องสืบกูตายดีกว่าผูกคอตายแม่งเลยอะไรเงี้ยหลังจากที่ไอ้เจ้นี่ผูกคอตายแล้วภายในชั้น202เนี่ยพูดเลยว่าเป็นมหากาพย์แห่งการหลอนช่วงแรกๆอ่ะจำได้ว่าพระเอกยังไม่กล้ากินเนื้อเจ้แล้วมันจะมีเจ้ที่อยู่ในความคิดพระเอกบอกว่ากินชั้นสิกินชั้นเลยเธอจะได้อยู่ไงชั้นทิ้งล่างไว้ให้เธอเป็นอาหารเอ๊ะกินชั้นสิ ถ้ายังมีชีวิตพูดคำนี้ไม่ได้นะกินชั้นสิกินชั้นเลยพูดไม่ได้แต่อ่ะชั้นนี้ก็คือหลอนแหละหลอนพระเอกแม่งก็หลอน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 คุณสังเกตอะไรป่าวว่าพระเอกกินเนื้อมนุษย์มาสักพักแล้วนะและพระเอกเริ่มกลายเป็นไอ้แก่มากขึ้นเรื่อยๆตอนเข้ามาครั้งแรกพระเอกเห็นทุกอย่างแม่งก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องไปหมดคนชั้นล่างทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องคนชั้นบนทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องไอ้แก่ไม่น่าไว้ใจทุกอย่างมันไม่น่าไว้ใจทุกอย่างไม่ถูกต้องไปหมดแต่ณตอนเนี้ยพระเอกแม่งเริ่มที่จะแบบซึมซับเข้าไปอยู่ในคุกนี้เริ่มกลายเป็นไอ้แก่นั้นน่ะ
ตะแก่ซามูไรพัทเบอร์2เริ่มกลายเป็นตะแก่ซามูไรพัทเบอร์2จนพระเอกก็ผ่านชั้นนี้ไปได้ก็กินเนื้อไอ้เจ้นั่นแหละ1เดือนเต็มๆตื่นขึ้นมาชั้นใหม่อยู่ที่ชั้น6 7K เชื่อไหมตอนที่หนังให้เห็นว่าพระเอกตื่นมาชั้น6กูนี่แบบเออเหี้ยมึงจะได้มีแดกสักทีหลังจากที่พระเอกตื่นขึ้นมาชั้น6ก็พบว่าเพื่อนร่วมห้องคนต่อไปของพระเอกชื่อบารัคคนดำคนนี้มาพร้อมเชือกและความมั่นใจนี่เฮียสิ่งที่นางมั่นใจคือเฮ้ยแม่งนี่ชั้น6แล้วไอ้เหี้ยมันใกล้ชั้น0มากแล้วอะคือ6ชั้นเองอะสิ่งที่ไอ้คนดำนี่ทำก็คือจะโยนเชือกให้ห้องข้างบนคุยกับห้องข้างบนฉันขอขึ้นไปข้างบนได้ไหมคือฉันเนี่ยฉันมีเชือกเดี๋ยวฉันโยนไปแล้วนายจับไว้นะแล้วก็ฉันจะปีนขึ้นไปนะให้ฉันขึ้นไปให้ฉันขึ้นไปนะขอร้องล่ะให้ฉันขึ้นไปคนข้างบนก็ถามกับบารัตว่านายเชื่อในพระเจ้าปะถ้าเชื่อในพระเจ้าฉันก็จะให้ขึ้นมาบารัตแม่งชูมือแล้วพูดเลยว่าพระเจ้าเหรอใช่ฉันเชื่อในพระเจ้าฉันศรัทธาในพระเจ้ามากพระองค์มีอยู่จริงว่ากันไปบลาบลาบลาสุดท้ายคนห้องข้างบนก็อ่ะก็ได้บารัตกูยินดีให้มึงขึ้นมาชั้นกูก็ได้โยนเชือกมาเลยบารัตแม่งก็เหวี่ยงวุ้บไอ้คนบนแม่งก็จับไอ้คนดำเนี่ยก็พยายามปีนใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วมือใกล้จะถึงสักพักคนข้างบนเนี่ยย่อนตูดขี้ใส่หน้าบาฮารัตพอขี้แปะหน้าก็บาฮารัตแม่งตกลงมาเกือบหล่นรูตรงกลางอ่ะพระเอกแม่งคว้าไม่ได้ตุ๊บแล้วแม่งช่วยขึ้นมาโชคดีไม่ตกไอ้เหี้ยบาฮารัตแม่งเสียใจแบบโวยวายเลยนะไอ้เหี้ยล้างหน้าแบบทำไมเป็นอย่างงี้ทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้อ๋อคือเชื่อไหมหน้าตอนเนี้ยกูมีความรำคาญไอ้ดำเล็กๆเพราะอะไรอ่ะไอ้เหี้ยมึงนี่ชั้น6นะไอ้เหี้ยนี่มันชั้น6นะไอ้สัตว์มึงจะเอาอะไรกว่านี้เนี่ยไอ้เหี้ยมันไม่มีอะไรดีกว่านี้ไปแล้วนี่คือโอกาสนี้แต่อ่ะไอ้ดำแม่งก็แบบตัดพ้อนะมันอยู่ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนี่เราใกล้ชั้น6มากแล้วนะนายนึกสินี่มัน6ชั้น6เสร็จแล้วก็5 4 3 2 0แล้วเนี่ยโอ้ยทำไมทุกคนช่วยดิช่วยฉันขึ้นไปเนี่ยฉันจะได้ออกไปแล้วพระเอกกับบาฮารัตก็นั่งเหวอจนตรอกกันอยู่วันดีคืนดีเว้ยพระเอกแม่งแบบเกิดนึกคลึ้มเลยไม่รู้นึกออกว่าเฮ้ยกูจะเป็นอย่างนี้จริงเหรอกูจะใช้ชีวิตอย่างนี้จริงจริงเหรอหรือถ้ามีสิ่งที่กูทำได้นั่นก็อาจจะเป็นการที่กูอยู่บนฐานอาหารแล้วลงไปชั้นล่างสุดลงไปจนชั้นล่างสุดเลยนะ200กว่าน่ะลงไปจนชั้นล่างสุดเลยในหนังมันจะจั่วอยู่แล้วนะตอนแรกอะว่าทุกคืนคือพอลงไปจนสุดทุกชั้นปั๊บถาดอาหารมันจะพุ่งกลับขึ้นไปชั้น0พระเอกชวนไอ้ดำเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยบารัตกูนึกออกแล้วเราต้องทำลายระบบเว้ยทำให้ระบบแม่งสั่นคลอนโดยการที่เราจะลงกับถาดอาหารไปทุกชั้นเลยแล้วแจกจ่ายอาหารให้ทั่วทุกคนเราจะคุมถาดอาหารนี้เลยแล้วแจกจ่ายให้ทั่วเลยแจกภายใต้คุกอันเนี้ยหรือกฎอันเนี้ยมันก็จะมีคนกลุ่มนึงที่แต่งตั้งตัวเองเป็นผู้คุมกฎผู้คุมอาหารพระเอกกับไอ้ดำก็พยายามแต่งตั้งตัวเองให้เป็นผู้คุมกฎผู้คุมอาหารแล้วคุมอาหารลงมากับลิฟต์อันนี้ด้วยแจกจ่ายทุกชั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเหมือนสร้างกฎหมายใหม่ของเราเองฮะและอีกอย่างนึงคือถ้าลงไปอยู่ชั้นสุดได้เนี่ยเฮ้ยมันก็จะดีกลับขึ้นไปเราก็จะกลับไปชั้น0ได้นี่ใช่ป่ะเฮ้ยโอเคบารัตกับโกเลงก็เอ้าร่วมมือกันทำโครงของเตียงอ่ะมันจะเป็นเหล็กใช่ไหมเหล็กแป๊บท่อนๆน่ะเออแล้วเอามาทำเป็นอาวุธเป็นพรองอันยาวๆถือกันคนละด้านนะแล้วลงไปไอ้ช่วงที่ลงไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการใช้ความรุนแรงเพื่อห้ามไม่ให้คนแต่ละชั้นมากินมันก็จะไปเจอเลยมันจะมีบางชั้นก็แบบพยายามพูดคุยเหมือนจะเชื่อนะแต่ก็พยายามหาจังหวะขโมยอาหารจนได้ก็ถูกฟาดไปเอาเป็นว่าตัวบาฮารัตกับโกเลงคุ้มครองอาหารไปได้ชั้นแล้วชั้นเล่าชั้นแล้วชั้นเล่าลงไปเรื่อยจนลงมาที่ชั้นหนึ่งมีตาแก่เป็นคนผิวดำเหมือนกันนั่งอยู่บนรถเข็นในเรื่องให้น้ำหนักตาแก่เนี่ยเหมือนเป็นผู้รู้นักปราชญ์และอีกอย่างนึงคือนักปราชญ์คนเนี้ยเหมือนกับแม่งรู้จักกับบาฮารัตด้วยบาฮารัตเห็นไอ้แก่คนนี้ก็มีชะงักนิดนึงเออท่านอาจารย์ทำไมท่านอาจารย์มาอยู่ที่นี่ข้าไม่ได้เจอท่านอาจารย์มานานแล้วท่านอาจารย์เป็นเยี่ยงไรบ้างเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีความรู้สึกผมว่าเป็นอย่างนั้นแล้วไอ้ตัวนักปราชญ์เนี่ย
ขาก็ถามบาฮารัตกับพระเอกว่าทำอะไรกำลังทำอะไรกันอยู่เขาก็บอกความตั้งใจไปอะเนาะว่าเอ้ยกำลังแจกจ่ายอาหารเพื่อเหมือนเป็นการบอกให้คนที่อยู่ชั้นศูนย์รู้ถึงปัญหาตรงนี้เพราะว่าทั้งคู่เชื่อว่าคนในชั้นศูนย์น่ะน่าจะไม่รู้แน่เลยว่าอาหารที่เขาทำเนี่ยมันได้กินไม่ครบทุกห้องแต่นักปราชญ์อะเขาก็บอกเลยว่าเฮ้ยทำแค่นี้เหนื่อยเปล่าถ้าจะทำนะมันต้องมีสารมีซิมโบลิกหรือมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างเพื่อส่งกลับไปต้องเหลืออะไรกลับไปให้มันสมบูรณ์ที่สุดทั้งหมดก็เลยลงมติว่าเลือกบานาคอต้าสำหรับผมนะบานาคอต้าเนี่ยมันน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรคอนฟลิกต์อะนึกภาพว่าคุกแห่งนี้อาหารมีมากมายเลยเว้ยของคาวเต็มไปหมดอะแต่แม่งเลือกของหวานบานาคอต้าถ้วยเล็กๆพวกแบบขนมหวานหรือขนมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอาหารที่ค่อนข้างใช้ความพิถีพิถันเหมือนอย่างของไทยเนี่ยขนมหวานหลายๆอันของไทยเนี่ยเกิดขึ้นจากการทำขึ้นในวังนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันน่าจะเล่นกับคอนฟลิกต์ตรงนี้อย่างเช่นแบบดูบรรยากาศรอบข้างดิแม่งเป็นคุกนะเว้ยแต่ส่งบานาคอต้าที่สภาพยัง 100% เลยกลับขึ้นไปให้คนชั้นศูนย์ดูอ่ะหลังจากที่เราสรุปกันได้แล้วว่าได้บานาคอต้าเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆชั้นแล้วชั้นเล่าชั้นแล้วชั้นเล่าจนมาถึงชั้นหนึ่งในชั้นเนี้ยเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นตัวมิฮารุหญิงสาวที่ลงมากับฐานที่เห็นกันบ่อยๆอ่ะไอ้เหี้ยมาหยุดอยู่ชั้นเนี้ยโดนผู้ชายคนหนึ่งแทงกับผู้ชายอีกคนหนึ่งคือดาบซามูไรอยู่เกิดการปะทะกันเกิดขึ้นไอ้ดำปะทะกับผู้ชายที่ถือซามูไรพระเอกกระโดดไปช่วยมิฮารุไม่ทันหรอกไอ้เหี้ยระหว่างที่ถาดลงมาแม่งโดนแทงอยู่แล้วอ่ะไม่ทันยังไงก็ไม่ทันทั้ง4คนมิฮารุตายไปแล้วนะก็เป็นสู้กันควัดรัดฟันเบียงก่อนรัดฟันเบียงสู้กันไอ้ดำแม่งโดนเฉือนท้องไปทีนึงทีนึงแล้วต่อพระเอกก็โดนชกแม่งอ่วมเลยนะอ่วมแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็รอดมาได้โดยไอ้ดำมาช่วยพระเอกไว้ไอ้ดำถูกเฉือนท้องก็จริงแต่ว่าแรงเยอะไงตัวเองเป็นแรงเยอะก็ฆ่าไอ้เหี้ยดาบซามูไรไปได้แล้วก็ฆ่าไอ้โลนที่กำลังต่อยพระเอกไปได้ทั้งคู่แม่งสะบักสะบอมเลยลากสังขารตัวเองนะช่วยกันลากละทั้งคู่ลากขึ้นมาบนฐานอาหารนั่งกึ้งแล้วแม่งไหลขึ้นมาเรื่อยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยเป็นเพลงบิวนะมีดนตรีบิวมีให้เห็นชั้นตื่นพระเอกคาดการไว้คือ250ชั้นเพราะพระเอกบอกว่ามันนั่งนับอยู่หลายเดือนแล้วที่มันนั่งอยู่ในคุกเนี่ยมันนั่งนับอยู่250ชั้นชัวกลัวชัวแน่นอนมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถอะชัว250ถูกแน่นอนสักพักลงไปพอถึงชั้นที่250บึ้มเหมือนจะหยุดไม่หยุดเว้ยลงไปต่อลงไปไอ้เหี้ยลงไปไม่ใช่250คราวเนี้ยเคว้งดิไอ้เหี้ยเคว้งดิแต่เอาจริงมันก็มีกลิ่นตุอยู่แล้วแหละว่าแบบเฮ้ยจะ250ชั้นจริงเหรอคือคำถามครั้งแรกที่พระเอกพูดว่า250อ่ะผมเกิดคำถามในหัวผมเลยว่ามึงเอาอะไรมามั่นใจว่ามันมี250ไอ้ตัว HR ทำงานที่คุกนี่มากี่ปียังไม่ได้ฟันธงขนาดนั้นเลยว่ามันมีกี่ชั้นแล้วมึงเป็นใครเนี่ยสุดท้ายอ่ะแม่งไม่ใช่250ไว้ลงไปชั้น300ก็แล้วไอ้เหี้ย301 302 300โอ้โหแม่งลงไปเรื่อยเลยครับเนี่ยสุดท้ายมาอยู่ที่ชั้น333พอมาถึงชั้นนี้ปั๊บเราได้เห็นเด็กผู้หญิงเว้ยอยู่ภายใต้ที่นอนตอนที่เห็นเด็กผู้หญิงนะเจ็ดแม่เอาแล้วไอ้เหี้ยมันสร้างความสั่นคลอนในความคิดเราเพราะพอเห็นเด็กอันเนี้ยนั่นหมายถึง HR ของบริษัทนี้ไอ้เจ๊อ่ะโกหกไอ้แก่ที่เหมือนจะโกหกและเห็นแก่ตัวมาตลอดแม่งพูดจริงคนที่อยู่ภายใต้องค์กรเนี่ยพูดว่าอยู่ภายใต้องค์กรน่ะน่าเชื่อถือปะล่ะน่าเชื่อถือไอ้เหี้ยมาพูดเรื่องนี้เราก็เชื่อดิแต่สุดท้ายแล้วไอ้เหี้ยมึงไม่ได้พูดความจริงนี่หว่าตาแก่หน้าโง่คนนึงอ่ะพูดความจริงนี่นาเฮ้ยแม่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าไอ้เรื่องราวของมิฮารุที่ไอ้แก่นั้นเล่าอ่ะว่ามิฮารุมีลูกและตามหาลูกอ่ะเป็นเรื่องจริงเว้ยหลังจากที่ความคิดแม่งแล่นเข้าไปในหัวปั๊บไอ้โกเลงที่กำลังสะบักสะบอมเนี่ยเห็นผู้หญิงรู้แล้วว่าเป็นลูกของมิฮารุถูกไหมก็สกิดบาฮารัตบอกบาฮารัตเอามันเข้าใจเด็กกินบาฮารัตเอามันเข้าใจเด็กกินบาประมาณนี้มี acting ให้ดูด้วยเด็กกินบาฮารัตแม่งก็แบบไม่ได้นี่สารไม่ได้สารอีกคนนึงก็พยายามปกป้องสารไงเพราะว่านักปราชญ์ผู้รู้บอกว่านี่คือสารไม่ได้ก็เป็นสารไม่ได้ทำเป็นสารไอ้พระเอกแม่งก็รู้ในหัวแล้วว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันเด็กคนนี้มันอยู่ในเนี้ยคือมันผิดกฎ
เข้าใจป่ะมันผิดกฎอ่ะมันไม่มีมันมีเด็กไม่ได้แล้วเด็กคนนี้คือลูกของมิฮารุเพราะฉะนั้นเอาบรรดาเขาได้กินเอาบรรดาเขาตายให้เด็กกินเชื่อกูเอาบรรดาเขาตายให้เด็กกินก่อนภาพตัดมาอีกทีเด็กแม่งกำลังแดกบรรดาเขาต้าละสรุปก็คือเด็กได้กินบรรดาเขาต้าไปนั่นแหละหลังจากที่เด็กได้กินบรรดาเขาต้าไปไอตัวบาฮารัตทนพิษบาดแผลไม่ไหวไอ้เหี้ยยิ่งกว่าชื่อเพลงอีกแต่แม่งทนพิษบาดแผลไม่ไหวจริงๆตรอมใจเฮ้ยต้องใช้คำว่าตรอมใจนะสิ้นลมหายใจไปพระเอกแม่งก็นั่งหมดอะไรตายอย่างนะเด็กก็กลัวๆเลยนะสังเกตนะว่าเด็กไม่มีบาดแผลและไม่มีรอยเปื้อนสักติ๊กเดียวเลยสะอาดสะอ้านระหว่างนี้พระเอกก็เพ้อแล้วนะมีคนมาพูดรอบข้างว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงเด็กคือสารเด็กคือสารเด็กคือสารพอประกอบความคิดกันเฮ้ยไอ้เหี้ยอย่างที่ผมบอกคุกเนี่ยห้ามเด็กเข้าไม่ใช่เหรอแล้ว HR เนี่ยมาโกหกเราว่ามีฮารุไม่มีลูกแล้วห้ามเด็กต่ำกว่าเท่านี้เท่านี้ลงมาแต่เด็กลงมาและเด็กคนนี้คือเด็กที่มีฮารุหาแน่ๆไอ้เหี้ยเด็กคือสารจริงๆด้วยพระเอกแม่งก็ลากไอ้เด็กคนนั้นลงมาก่อนที่จะลากลงมาเราจะรู้อีกอย่างนึงว่าห้องเนี้ยไม่ร้อนไม่หนาวเหมือนอยู่นอกกฎนอกการควบคุมของคุกนั้นประหนึ่งว่าคุกนั้นน่ะมันอยู่ภายใต้การควบคุมที่ HR นั่นรู้อ่ะคือ200กว่าชั้นจริงๆแต่ภายใต้สิ่งที่พวกเรารู้กันน่ะมันมีคนชนชั้นล่างไปอีกแล้วชั้นที่333สังเกตป่ะว่าห้องนั้นน่ะสามารถตุนอาหารไว้ได้เท่าที่ผมรู้อะชั้น333เนี่ยคนที่เขาเชื่อเขาก็จะพูดกันว่าปาฏิหาริย์ของเลขซ้ำอะอย่างพวก333 444 111 555อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเลขซ้ำพวกเนี้ยเป็นเลขที่พระเจ้าพยายามส่งซิกส่งเมสเซจบางอย่างถึงเราเหมือนเป็นความบังเอิญที่พระเจ้าจงใจให้มันเกิดขึ้นเพื่อมันจะได้สะดุดตาเราพอมันสะดุดตาเราปั๊บเนี่ยพระเจ้าจะได้พูดคุยกับเราได้ไงแล้วเลข333เนี่ยเป็นเหมือนการส่งซิกบอกว่าไม่ต้องห่วงพวกเราอะคอยช่วยพวกท่านอยู่พวกเราคอยดูท่านอยู่เวลาท่านเดือดร้อนอะไรเนี่ยพวกเราเห็นและพวกเราจะคอยช่วยเหลือท่านเสมอประมาณนี้มานี้ซึ่งไอ้เลข33เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละที่เขาพยายามหยอดล่ะนะลองดูแล้วกันใครมีข้อมูลอะไรกับเรื่องเลขชั้นน่ะก็แชร์กันได้แต่ส่วนตัวผมคิดว่าอย่างนี้และอีกอย่างนึงเห็นจุดบอดมั้ยจุดบอดคือห้องนี้ไม่ร้อนไม่หนาวกักตุนอาหารได้แล้วสิ่งที่มิฮารุทำมาตลอดคือการนั่งลงมากับอาหารถูกไหมนั่นแสดงว่ามิฮารุไม่ได้ต้องการที่จะหาลูกตัวเองเว้ยมิฮารุนั่นแหละเอาลูกมาซ่อนสิ่งที่มิฮารุเลือกลงมาตอนเข้ามาอยู่ในคุกอ่ะคือเลือกลงมากับลูกตัวเองแต่ด้วยสภาพที่เกิดขึ้นทำให้มิฮารุต้องเอาตัวรอดแล้วเอาลูกไปซ่อนไว้ชั้นล่างสุดล่างที่ล่างกว่านั้นไปอีกคือชั้นที่333มิฮารุรู้ได้อย่างไรอันนี้หนังไม่ได้บอกแต่มิฮารุหาทางจนรู้จนได้อะว่ามันมีชั้นที่อยู่ภายใต้กฎตรงนั้นและมันสามารถกักตุนอาหารได้โดยที่ไม่หนาวไม่ร้อนแล้วสังเกตมาว่าตัวเด็กอะแม่งขาวจั๊วไม่มีบาดแผลเลยแม้แต่นิดเดียวตัดไปที่ตัวมิฮารุดิมีแผลเป็นที่ลูกตาช้ำที่หน้าเลือดเต็มตัวผมเชื่อนะว่าไอ้รอยแผลที่ตาเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่เอาลูกลงไปชั้น33ครั้งแรกมันน่าจะเกิดการกระทบกระทั่งเพราะว่าเขาเน้นมากหนังเขาเน้นมากแล้วชั้น33เนี่ยมิฮารุลงมาทุกวันก็คือคุมอาหารแค่ปริมาณเด็กกินน่ะเพื่อลงไปให้ถึงลูกตัวเองทำไมต้องไปชั้น333ไม่มีใครลงไปชั้น333แน่ๆและชั้น333ไม่ร้อนไม่หนาวนั่นหมายถึงจะไม่มีใครถูกแรนดอมมาที่ชั้น333แน่ๆเหมาะแก่การเอาเด็กไปซ่อนเพราะถ้าไม่เอาเด็กไปซ่อนน่ะเป็นอาหารเชื่อกูดีเห็นไอ้พี่บึ้มไอ้พี่บึกนั้นป่ะที่ถือมีดแล้วแทงมิฮารุอ่ะเนี่ยแล้วอีกคนนึงแม่งถือดาบซามูไรอ่ะกูว่าแดกเด็กได้อ่ะสองคนนั้นเข้าใจป่ะแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่มิฮารุทำมาตลอดที่ลงมากับชั้นที่เราเห็นแล้วทุกคนพูดว่าเป็นคนบ้าเนี่ยมิฮารุไม่ได้บ้าเว้ยแต่มิฮารุแค่เอาตัวรอดให้ได้สุดท้ายสำหรับผมนะมิฮารุคือคนที่เข้าใจเรื่องทั้งหมดดีที่สุดว่ามันไม่มีทางแก้อะไรได้มันเปลี่ยนอะไรไม่ได้มันน่าเศร้านะที่พวกเรามองเห็นปัญหาเว้ยแต่พวกเราไม่ใช่คนที่จะมีอำนาจในการเปลี่ยนอะไรได้สิ่งที่มิฮารุทำก็แค่เอาตัวรอดให้ได้คุ้มครองอาหารแค่พอเด็กหนึ่งคนกินน่ะแล้วเอาลงมาสุดท้ายพอลงมาจากชั้น33เห็นป่ะมีแสงคล้ายๆแบบเหมือนเวลาเราเห็นแบบ
แสงผมนึกถึงหน้าเหมือนหนังสมัยก่อนที่แบบเหมือนมีพรจากพระเจ้ามาแล้วฮ่าแล้วมันเป็นแสงลงมาเหมือนเป็นแสงส่องมาจากท้องฟ้าแล้วแบบสอดส่องในที่มืดๆอ่ะนะห้องล่างสุดมันจะเป็นห้องมืดหมดเลยใช่ป่ะแล้วมันจะมีแสงไฟเหมือนสปอตไลท์แล้วมันเหมือนแบบเป็นแสงไฟจากพระเจ้าอ่ะถ้าพ้องกับเลข33ที่ผมบอกนะเหมือนเป็นพรจากพระเจ้าที่เหมือนพวกผมมองพวกท่านอยู่ไม่ว่าพวกท่านจะลำบากผมมองอยู่อ่ะผมมองอยู่ผมช่วยพวกท่านเสมอเอาใจช่วยพวกท่านเสมอประมาณนั้นน่ะมันก็พ้องกันได้นะมันก็คิดต่อยอดไปทางนั้นได้อ่ะพระเอกอุ้มเด็กแล้วขึ้นฐานอาหารแล้วเลื่อนลงมาเรื่อยพอมาถึงชั้นล่างปุ๊บหลอนอีกแล้วเห็นตาแก่ตาแก่แม่งคุยกับพระเอกเลยว่าสารมันก็ส่งของมันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือสารก็ได้พระเอกแม่งก็ออกมายืนมองเว้ยสักพักไอเด็กที่นอนอยู่บนฐานนะแม่งก็เหมือนจรวดอะพอปิ๊บปั๊บพุ่ง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 ก่อนที่ไอถาดที่เด็กนั่นยอนอยู่จะพุ่งขึ้นไปเนี่ยไอตาแก่แม่งก็ถามพระเอกด้วยเหมือนถามความคิดเห็นอะเด็กนั่นจะรอดไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เด็กจะรอดไหมเนี่ยตาแก่ไม่ได้ถามพระเอกนะเป็นภาพยนตร์ที่ถามทุกคนนั่นแหละเหมือนกับว่าภาพยนตร์แม่งจ้องหน้าคุณแล้วถามว่าสารมันถึงคุณแล้วใช่ไหมนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ภาพยนตร์แม่งปล่อยให้เด็กพุ่งแล้วจบเพราะปลายทางชั้นศูนย์น่ะมันคือพวกเราทุกๆคนที่กำลังดูหนังนั่นอยู่สุดท้ายไอ้ระยะทางของชั้นทั้งหมดอะเมสเซจทั้งหมดความตั้งใจของพระเอกความตั้งใจของมิฮารุความตั้งใจของ JHR มันไม่ได้ต้องการจะบอกชั้นศูนย์หรอกมันก็คือภาพยนตร์ที่ต้องการจะบอกกับคุณว่าเด็กคนนั้นรอดไหมคุณสามารถตอบหนังนั้นได้นะว่าคุณคิดว่าเด็กนั้นรอดปะถ้าคุณคิดว่าสังคมนี้มันเลวร้ายจริงๆไอ้ที่สังคมนี้มันโหดร้ายเด็กคนนั้นไม่รอดหรอกมันก็จะไม่รอดเว้ยแต่ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันต้องมีหวังดิมันต้องรอดดิมันต้องใช่ดิเด็กไม่ตายแน่เด็กคนนั้นก็จะไม่ตายเว้ยนี่จึงเป็นสาเหตุที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จบปลายเปิดเอาไว้เพราะเขาต้องการคุยกับคุณไงหนังทั้งหมดเนี่ยเลือกที่จะบอกด้านมืดของมนุษย์เลือกที่จะบอกความเห็นแก่ตัวของมนุษย์มนุษย์อยู่ภายใต้กฎมีอาหารลงมาทุกวันเนี่ยแบ่งกันไม่ได้ใช่ไหมต้องมีขี้ที่เป็นเหมือนกฎหมายเนี่ยถ้ามึงทำผิดมึงจะโดนทำโทษด้วยการเอาขี้ละเลงอาหารมึงจะแดกมันไม่ได้มนุษย์ต้องอยู่แบบนี้ใช่ไหมถามผมเหรอใช่ใช่ครับเพราะสำหรับผมนะมนุษย์ก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่ภายใต้โลกใบนี้แต่เป็นสัตว์ที่มีระบบสังคมที่ซับซ้อนกว่าสัตว์ชนิดอื่นมนุษย์มีระบบสังคมที่ซับซ้อนกว่าหมาและแมวแต่ภายในสังคมที่ซับซ้อนเนี่ยมันก็ยังมีมนุษย์บางคนเลยที่ใช้ชีวิตเยี่ยงหมาและแมวเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าไอ้ความเหลวเป๋วไอ้สิ่งที่อยู่ในหนังเรื่องนี้มันคุยกับใครคุยกับคุณน่ะคุยกับพี่ผู้หญิงคนนั้นคุยกับน้องคนนั้นคุยกับพี่ผู้ชายคนนั้นคุยกับทุกๆคนที่กำลังจ้องหน้าผมแล้วไปดูหนังเรื่อง The Platform มาแล้วหนังเรื่องนี้เขาแค่มาคลี่ระบบสังคมของมนุษย์กฎหมายความเป็นมนุษย์ระบบชนชั้นต่างๆรัฐบาลต่างๆสุดท้ายแล้วพูดรวมๆถ้าเราลองถอยมาทุกอย่างที่มันอยู่ในหนังเรื่องนี้คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทั้งนั้นบางอย่างก็ใช้ได้กับบางคนในขณะที่ไอ้สิ่งนั้นน่ะมันก็มีคนที่ไม่สนใจหีแตนอะไรทั้งนั้นกูอยู่ของกูทำไมกูต้องสนใจมึงอ่ะเหมือนเรื่องถูกหวยอ่ะเรื่องแบ่งอาหารเรื่องเนี้ยเปรียบเทียบกับถูกหวยได้นะคุณลองนึกภาพเลยรวมกลุ่มกันสัก100คนนะไม่ต้องเยอะไม่ต้องถึงกับทั้งประเทศอ่ะซื้อหวยในปริมาณที่เท่ากันทุกเดือนทุกงวดทุกงวดซื้อหวยในปริมาณที่เท่ากันทุกงวดถ้าเสียเสียด้วยกันแต่ถ้ามีใครถูกต้องแบ่งกันโดยหาร100ทุกครั้งที่ถูกคุณคิดว่ามันจะเกิดการยักยอกเกิดขึ้นไหมมีไม่เหลือเงินกูซื้อเนี่ยถูกต้องแบ่งเหรอเวลาเสียแชร์มันทำได้อยู่แล้วเสียแล้วแชร์กันเนี่ยมันได้อยู่แล้วแต่เวลาได้แล้วแบ่งมีเหรอไม่มีอ่ะไม่มีทางได้อ่ะเพราะฉะนั้นเรื่อง The Platform เนี่ยมันก็เป็นหนังเรื่องนึงที่เนี่ยพยายามคลี่ความเป็นมนุษย์พยายามพูดเรื่องพวกนี้แหละระบบสังคมระบบความเห็นแก่ตัวทุนนิยมรัฐบาลกฎหมายที่บังคับใช้ใครกฎหมายบังคับใช้คนที่อยู่ต่ำกว่าคนที่อยู่ระดับเดียวกับกฎหมายผมต้องใช้คำนี้คนที่อยู่ระดับเดียวกับกฎหมายเนี่ยกฎหมายบังคับใช้เขาได้จริงไหมผมไม่ตอบนะมันมีคำตอบอยู่ในใจทุกคนอยู่แล้วว่ากฎหมายอ่ะบังคับใช้แต่คนที่อยู่ต่ำกว่าจริงหรือไม่ผมว่าเนี่ยผมพูดมีคนตอบแล้วว่าจริงไหม
ผมถึงบอกเลยว่าผมชอบเดอะแพลตฟอร์มมากกว่ามาเตอร์เพราะเดอะแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะมีเรื่องราวมีเส้นเรื่องพระเอกเดินทางไปนั่นไปนี่มีความเปลี่ยนแปลงของตัวละครที่เปลี่ยนไปมีตัวละครที่หลากหลายมีคอนฟลิกต์มีปมปัญหาที่พระเอกจะต้องเจอทั้งที่ในเชิงสัญลักษณ์และในส่วนที่ซัพพอร์ตเส้นเรื่องสุดท้ายนี้เนี่ยใครที่มีข้อสงสัยอะไรนะครับเดี๋ยวณขณะเนี่ยมันเป็นโคสปอยถูกไหมมีผมเบอร์2อ่ะกำลังพูดคุยต่อกับพวกคุณอยู่นะครับเป็นผมอีกคนนะที่ไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยเป็นผมในอนาคตคือในกล้องเนี่ยเป็นผมในอดีตถูกป่ะแต่คนที่คุณคุยด้วยเนี่ยเป็นผมในอนาคตนะครับผมก็คุณสามารถคุยกับตัวผมในอนาคตได้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าตัวผมในอนาคตอ่ะจะตอบอะไรแต่ถ้ามีอะไรที่ยังอยากรู้เพิ่มเติมยังค้างคาใจในจุดนั้นจุดไหนเดี๋ยวตัวผมในอนาคตก็จะตอบให้ถ้ามันรู้อ่ะนะมันก็จะตอบคุณอ่ะเออครับผมอ่ะเอาเป็นว่ายังไงซะเนี่ยใครไปดูมาแล้วก็คอมเมนต์ความรู้สึกไว้ด้านล่างด้วยครับผมอ้อเกือบลืมไปผมให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไว้ที่9คะแนนสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปขอฝากด้วยครับฝากกดไลค์เพจหนอนหนังแล้วก็ Subscribe ช่อง YouTube หนอนหนังนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะฮะเผื่อจะแบบช่องไลรีวิวหนังดีๆแบบนี้อาจจะไปเข้าตาคนที่เขายังไม่รู้ว่าเฮ้ยหนอนหนังมันมีบนโลกใบนี้ดิเด้โอเคก่อนจากกันไปครับทุกครั้งเลยนะฮะไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันจะดีมากเคียมากหรือมันจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามหนังทุกเรื่องทำให้ทุกคนดูครับเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังใครมันเป็นการเสพที่ผิดวิธีฟังได้แต่ดูด้วยเฮ้ไปดูด้วยตาตัวเองคุณจะได้รู้และเข้าใจได้อย่างเต็มปากว่าหนังเรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้แพลตฟอร์มคุยกับผมว่ะแล้วผมได้สารอันนั้นจากแพลตฟอร์มด้วยพูดเลยสำหรับผมนะเด็กคนนั้นรอดว่ะรอดว่ะแม้ว่าจะน้อยนิดความหวังมันจะลิบหลีความหวังที่คนรุ่นใหม่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบเก่าอะแม้ว่ามันจะน้อยนิดลิบหลีเพียงใดอะแต่เด็กคนนั้นไม่ตายว่ะสักวันเด็กคนนั้นจะเข้ามาเปลี่ยนระบบเก่าๆที่มันเป็นทุนนิยมที่มันแบ่งแยกชนชั้นกันให้มันแบ่งแยกกันน้อยกว่านี้อีกหน่อยมนุษย์ไม่มีทางไม่แบ่งชนชั้นมนุษย์ไม่มีทางแต่อีกหน่อยน้อยอีกหน่อยเพราะฉะนั้นหนังเรื่อง The Platform คุยกับผมแต่ที่แน่ๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ